ะฮะปีนขึ้นไปข้างบนนะฮะแบบนี้นี่นะสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมล่าล่องลอยสุดขอบป่าในวันที่3นั่นเองนะครับโดยที่อันนี้นะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะเหมือนวันที่แล้วเลยนะครับคือให้เราเก็บลูกโป่งนะครับจำนวน30ลูกภายใน120นาทีนะครับก็จะได้ของครบทั้งหมดนะทีนี้นะฮะในส่วนของกิจกรรมวันที่3เนี่ยครับมันจะให้เรานะฮะมาทำการเล่นกิจกรรมอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงส่วนของพอร์ตออมอสนะฮะถ้าเรือออมอสนั่นเองนะครับนี่นะอยู่ที่สุเมรุนะครับทีนี้พอร์ตไม่ได้มีอันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นฮะเดี๋ยวเราลุยกันเลยทีนี้นะฮะเผื่อใครไม่เคยมาสุเมรุนะครับสังเกตนะครับมันจะมีตรงส่วนของตัวโหนนะครับเห็นไหมสีเหลืองๆไม่ใช่เขียวๆแต่ปุ๊บถ้าเรากดตัวทีเนี่ยครับมันจะดึงเราขึ้นไปนะทีนี้ต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะครับในการเล่นนะไม่งั้นจะเหนื่อยเลยแหละแบบนี้นะครับโหนขึ้นไปนะฮะตามสเต็ปนะครับแล้วเราก็จะการนะฮะบินไหลลงมานะครับตรงนี้นะอันนี้เก็บให้ครบนะฮะอันนี้เก็บให้ครบนะไม่ค่อยเก็บไปนะฮะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะฮะเพื่อนๆจะเห็นในส่วนของลูกโป่งสีส้มนะครับเหมือนเดิมเลยนะทีนี้สิ่งที่เพื่อนๆต้องทำนะครับคือวิ่งตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเรากดนะฮะปีนขึ้นไปข้างบนนะฮะแบบนี้นี่นะถ้าหล่นลงมาก็นิดนึงนะครับนี่นะนี่วิ่งแบบนี้นะครับโอเคไหมทีนี้เราก็วิ่งมาต่อนะครับตรงนี้นะครับตามทางเลยนะฮะนะเสร็จปุ๊บอันนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอันนี้ก่อนนะโหนเชือกก่อนนะครับแบบนี้นะฮะจะได้ง่ายๆนะเสร็จนะฮะตรงนี้นะครับเพื่อขึ้นง่ายนะครับนี่นะมันมีตัวส่วนของตัวกระโดดอยู่นะครับเราทำแบบนี้แล้วเราก็วิ่งไปนะฮะตามสเต็ปนะครับสบายๆนี่นะฮะก็จะจบเลยไม่ยากนะครับทีนี้นะฮะมาพูดถึงของรางวัลกันบ้างนะครับในส่วนของรางวัลในวันนี้เนี่ยครับก็จะยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะฮะจะเป็นในส่วนของอัปเกรดนะครับพวกตัวละครพวกอะไรนะฮะแล้วก็ต้องส่วนของไปมอนเจมนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับไปมอนเจมที่ได้นะครับอันนี้นะอันนี้ก็จะรวมทั้งหมดด้วยกัน80ไปมอนเจมเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคนะนี่ก็เป็นวันที่3นะครับเหลืออีก2ด่านเท่านั้นนะฮะเพื่อนๆโอเคนะเดี๋ยวเราก็กดรับให้เรียบร้อยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ